ชนะทั้งทางฝั่งของชลบุรีเกมเริ่มนะครับทางฝั่งของทีมเยือนครับอยู่ในชุดเทาส่วนเจ้าบ้านนั้นอยู่ในชุดเสื้อสีชมพูมาเลยครับเฟลิเป้เปิดมาเอกนิดลูกนี้ยาวไปนิดนึงโบทัศนพงศ์โดนบีบโอ้โหเตะอัดแล้วบอลยังไม่ออกด้วยนะครับเคลียร์ออกมาไม่ดีโอ้โหสุริยาให้บอลเข้าไปข้างในเฟลิเป้ได้ยิงลูกนี้โอ้โห 1-0 แล้วครับในนาทีที่25ขอไปครับวินาทีที่25โอ้โหเกือบจะทำลายสถิติของบิลโรซิมาได้นะครับแต่ว่าโอ้โหยังไม่ถึง1นาทีครับปรากฏว่าทางเชียงรายปลุกมานำหนองบัวไปแล้วครับได้ประตูเร็วจากการเป็นทีมเยือนอีก1นัดนะครับสำหรับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเกมเจอชลบุรี FC นั้นก็นำตั้งแต่14วินาทีแรกและเป็นจังหวะแรกของเกมซึ่งจังหวะยิงของฟิลิปเป้ก็เป็นจังหวะจับบอลครั้งแรกๆของเขาเหมือนกันนะครับเกมมาจากแบบซ้ายนะครับโดนบีบเร็วสุดท้ายเนี่ยบอลมาเข้าทางฟิลิปเป้ครับได้แตะหลอกหนึ่งทีแล้วยิงนอกกรอบเลยครับระยะก็ใกล้ๆเคียงกับทางบิลนะครับไม่ยอมให้น้อยหน้ากันยังไม่ถึง1นาทีด้วยกันทั้ง2คนนะครับทั้งบิลแล้วก็ทางฟิลิปเป้พิธีคุณจำสุวรรณนี่บินปัดลมเลยครับบอลนี่มันพุ่งเข้าไปเสียบเอาละครับ